สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ว่าด้วยเรื่องของดอกแครเลยค่ะวิธีเด็ดเกสรดอกแครไม่ให้ดอกแครช้ำนะคะและการเก็บดอกแครไว้ทานนานๆแบบง่ายกันค่ะวันนี้เก็บมาจากต้นเยอะเลยค่ะทานไม่ทันแน่ๆเลยค่ะมาดูวิธีการเก็บกันนะคะหลังจากเราได้ดอกแครมานะคะอย่าเพิ่งล้างเด็ดขาดเลยค่ะให้ทำการเด็ดเกสรดอกแครออกแบบนี้นะคะดอกแครจะไม่ช้ำแน่นอนค่ะเดี๋ยวเจ๊กุ้งจะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะค่อยๆแกะแบบนี้เลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำกรรไกรนี่แหละค่ะตัดออกได้เลยค่ะวิธีนี้นะคะดอกแครไม่ช้ำแน่นอนค่ะหลังจากที่เราเด็ดเกสรออกแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการเก็บกันเลยค่ะอย่าลืมนะคะฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงค่ะเป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะได้มาเยอะเลยค่ะทานไม่ทันแน่นอนค่ะมาดูตัวช่วยกันเลยนะคะหลังจากที่เราเด็ดเกสรออกเรียบร้อยนะคะหน้าตาประมาณนี้เลยค่ะอย่าเพิ่งล้างนะคะตัวช่วยของเราก็คือกล่องถนอมอาหารนั่นเองค่ะวิธีนี้นะคะสามารถเก็บได้3-4สัปดาห์เลยละค่ะให้หากระดาษซับมันนะคะหรือกระดาษอเนกประสงค์ก็ได้ค่ะหรือถ้าใครไม่มีนะคะกระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะใส่ลงไปในกล่องอเนกประสงค์เลยนะคะจากนั้นนะคะให้เลี้ยงดอกแครนี่แหละค่ะใส่ลงไปเลยค่ะที่สำคัญนะคะต้องเบามือนิดนึงค่ะอย่าให้เขาช้ำนะคะใครที่มีดอกแครเยอะนะคะทานไม่ทันลองวิธีนี้นะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะจากนั้นนะคะก็นำกระดาษอเนกประสงค์หรือกระดาษซับมันนี่ล่ะค่ะปิดทับด้านบนอีกครั้งหนึ่งนะคะแล้วนำไปแช่ที่ช่องผักปกตินี่ล่ะค่ะใช่ค่ะช่องผักปกตินี่ล่ะค่ะสามารถเก็บได้นาน3-4สัปดาห์เลยนะคะเพียงแค่นี้เราก็มีดอกแครไว้ทานแล้วล่ะค่ะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยนะคะเป็นอีกทางเลือกนึงเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้เจ๊กุ้งต้องไปแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ